วัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำถุงนอนรุ่นใหม่ของสนามเดินป่าสำหรับปี2020นะครับตัวนี้ของเราก็จะมีทั้งหมด5รุ่นด้วยกันนะครับเริ่มไล่ตั้งแต่รุ่นความจุ150กรัมถึง300กรัมนะครับก็จะมีหลายขนาดหลายแบบนะครับก็จะมีประมาณ2แบบนะครับจะเป็นทรงมัมมี่แล้วก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมรุ่นแรกนะครับก็จะเป็นถุงนอนพีเทียนนะครับขนาดแพ็กเกจก็จะประมาณนี้นะครับนี่ฮะแพ็กเกจเล็กความจุอยู่ที่150กรัมนะครับแพ็กเกจเล็กๆตัวนี้จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับตัวผ้าส่วนตัวซับในจะเป็นโพลีเอสเตอร์เหมือนกันความยาวและความกว้างของตัวถุงนอนนะครับอยู่ที่75เซนความยาวจากเท้าถึงตรงคอนะครับอยู่ที่เมตร80แล้วก็จากคอถึงหัวตรงฮูดนะฮะอยู่ที่30เซนตัวนี้จะกันอุณหภูมิได้อยู่ที่25องศาซึ่งตัวนี้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับสามารถรูดซิปได้นะครับรูดซิปถึงเท้าได้แต่ไม่สามารถต่อซิปได้นะครับเนื่องจากอีกฝั่งหัวฝั่งนึงเราเย็บตายนะครับเย็บติดตัวนี้ก็จะพกพาสะดวกครับราคาก็ย่อมยาวถูกจะมีแค่สีเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นสีเขียวสีเดียวเลยนะครับสำหรับรุ่นต่อไปนะครับก็จะเป็นถุงนอนแพรอตนะครับสำหรับแพรอตของเราก็จะมี2คู่สีด้วย2สีนะครับโทษทีนะครับ2สีขนาดแบบนี้นะครับขนาดแพ็กเกจนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ครับ 170T นะครับความจุของเส้นใยอยู่ที่200กรัมนะครับการอุณหภูมิได้อยู่ที่20องศานะครับจะเป็น2คู่สีนี้ครับจะเป็นสีเขียวแล้วก็สีกรมสีปีที่แล้วนะส่วนปีนี้ก็จะเพิ่มสีเขียวมาเป็นเขียวอ่อนๆ นะครับขนาดไซส์นะครับอยู่ที่เมตร80นะครับจากเท้าถึงคอแล้วจากคอถึงหัวนะครับคือรวมอีก30เซนและความกว้างอยู่ที่80เซนนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับฟินทิปต่อหัวสามารถต่อสองผืนซื้อ2ผืนนะครับสามารถต่อเป็นผืนเดียวผืนใหญ่แบบนี้ได้เลยครับเดี๋ยวไงผมจะมาเจาะวิธีการต่อซิปทีละรุ่นให้ดูอีกทีนึงนะครับตัวนี้ขนาดความจุอยู่ที่200กรัมนะครับสำหรับรุ่นต่อไปนะครับก็จะเป็นถุงนอนโฟลิกนะครับขนาดนี้นะครับเล็กๆสำหรับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็นโซมามี่อยู่ด้านหลังของผมนี่เลยครับจะมี2คู่สีนะครับจะเป็นสีเขียวแล้วก็สีฟ้าตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะครับโซมามี่นะครับตัวนี้สำหรับผ้าด้านนอกนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับพิมพ์ลายตัวนะครับลายสนามเดินป่ามีสอเสือแล้วก็แผนที่ประเทศไทยส่วนผ้าด้านในนะครับเป็นผ้าพิมาซอฟนะครับซึ่งตัวนี้จะนุ่มให้ความนุ่มมากนะครับแล้วก็เส้นใยนี้จะเป็นไฟเบอร์บองกีนะครับตัวนี้จะทำให้อุ่นขนาดสามารถกันอุณหภูมิได้อยู่ที่10องศาขนาดของตัวถุงนอนนะครับตัวนี้จากความกว้างนะครับอยู่ที่75เซนนะกว้างสุดนะครับไม่ใช่ถึงเท้านะพอเท้ามันก็จะแคบลงไปเป็นทรงมัมมี่ส่วนจากเท้าถึงคออยู่ที่เมตร80แล้วก็จากคอถึงฮูดนะครับอยู่ที่30เซนตัวนี้จะมี2คู่สีนะครับจะเป็นทรงมัมมี่ซึ่งตัวนี้ก็สามารถต่อชิดได้เหมือนกันครับตั้งแต่รุ่นที่แพร่ลับขึ้นไปนะครับจะมี2คู่สีนี้นะครับจากนั้นรุ่นต่อไปนะครับความจุแบบนี้นะครับพอดีแอบขนาดเล็กกระทัดรัดสำหรับรุ่นนี้นะครับจะมีสายรัดให้นะครับรุ่นต่อไปครับจะเป็นถุงนอนซาวาโร่ซึ่งตัวนี้ความจุอยู่ที่300กรัมขนาดถุงนอนนะครับอยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมแกะลงให้ดูขนาดอยู่ที่เมตร80นะครับตัวที่ความยาวเมตร85จากคอบวกอีก30เซนนะครับอาจจะมี2คู่สีนะครับจะเป็นเขียวเหลืองแล้วก็ฟ้าเข้มฟ้าอ่อนลายด้านนอกก็จะมีแผนที่ประเทศไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็โลโก้สนามเดินป่าตัวนี้ความกว้างอยู่ที่85เซนการอุณหภูมิได้อยู่ที่10องศาครับตัวนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับรุ่นต่อไปนะครับจะเป็นทรงมัมมี่นะครับเป็นรุ่นไม่มีเยื่อใยครับตัวนี้ก็จะเป็นถุงนอนไลเนอร์ของสนามเดินป่าเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์เล็กกระทัดรัดนะครับซึ่งผ้าตัวนี้จะเป็นผ้า2ชั้นนะครับแต่ช่วงนะครับแต่ละผืนนะจะเป็นผ้า2ชั้นซับด้วย2ชั้นจะเป็นทรงมัมมี่ขนาดก็โอเวอร์ไซส์ขนาดตรงนี้นะครับ85เซนความยาวจากหัวถึงจากเท้าถึงคออยู่ที่เมตร80
แล้วก็ความกว้างอยู่ที่85แล้วก็ความสูงจากคอถึงหัวเนี่ยฮะอยู่ที่25เซนสำหรับของสนามเดินป่าก็จะมีทั้งหมด5รุ่นนะครับยังไงก็ฝากลูกค้าติดตามด้วยนะครับสามารถแวะไปซื้อได้ที่ซุปเปอร์สปอร์ตสปอร์ตเบอร์แล้วก็สปอร์ตมอสนามเดินป่าจันทร์ที่13แล้วก็หลังกระทรวงนะครับขอบคุณครับ